สวัสดีค่ะวันนี้นะแนกจะมาแนะนำหนังสือออกใหม่จากสำนักพิมพ์อมรินนั่นก็คือมองโลกผ่านประวัติศาสตร์อาหารเช้าให้เรื่องราวของมื้อเช้าเล่าเก็บความรู้รอบโลกอาหารเช้ามีความเป็นมายาวนานต้องผ่านการต่อสู้และได้รับการเสริมแรงจากหลายมิติกว่าจะกลายร่างมาเป็นอาหารเช้าที่แพร่หลายให้เราได้กินกันเป็นปกติในทุกวันนี้มองโลกผ่านประวัติศาสตร์อาหารเช้าทําให้คุณรู้เรื่องราวของอาหารเช้าจากยุคโบราณจนถึงปัจจุบันว่าอาหาร ที่ได้กินและเห็นจนชินนั้นมีประวัติความเป็นมายอย่างไรขนมปังในฐานะอาหารเช้าเขากินกันมาตั้งแต่สมัยกรีกอาหารเช้าของชาวกรีกโรมันซับซ้อนตอนเงื่อนยิ่งกว่าคดีฆาตกรรมแซนวิชอาหารเช้า b บรค k f a s t ON THE g ะโก ประวัติศาสตร์เบคอนเรื่องหมูที่ไม่หมูข้าวต้มความซับซ้อนของอาหารเช้าและเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายและภายในเล่มมีภาพคอลาสสวยๆประกอบเล่าเรื่องสนุกอ่านเพลินรับรองว่าอ่านแล้วหิวแน่นอน